ท่านต่อไปเราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.พิทูลตรีวิจิตรเกษมนะครับท่านเป็นนายกกิตติศักดิ์สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพแห่งประเทศไทยนะครับเป็นผู้ก่อตั้งและปัจจุบันก็เป็นรองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพนะครับท่านจะมาบรรยายในเรื่องการใช้งานพลาสติกชีวภาพอย่างถูกต้องนะครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมมาที่นี่แล้วรู้สึกสบายใจรู้สึกอายุน้อยลงไปเยอะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของใช้ให้ถูกแล้วใช้ให้เป็นหลายๆครั้งเราใช้ไม่เป็นแล้วก็ใช้ไม่ถูกแต่ดร.พิพัฒน์แล้วเราปู้ยี่ปู้ยำธรรมชาติก็เพราะอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะทำยังไงถ้าใช้ให้ถูกใช้ให้เป็นต้องทำไงวันเมื่อกี้ได้พูดถึงมาตรฐานไปแล้วนะครับเราเริ่มปูทางอินฟราสตรักเจอร์ทุกอย่างเพื่อความพร้อมที่จะแล่นหน้าต่อไปนะครับในไทยเรานี่เราพร้อมความสามารถเรามีอยู่แล้วนะฝรั่งเขาเรียก able and ready นะ ready ก็พร้อม able ก็เราสร้างคนมาทั้งหมด100 กว่าล้านนะครับวิจัยต่างๆเนี่ยเราเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าเราคงไม่สร้างโรงงานมาจากศูนย์นะครับจับแล้วเทิร์นคีย์แล้วก็ต่อยอดนะฮะอันนี้ดีที่สุดนะครับแล้วก็พยายามเอาช่วงหลังๆนะครับจะได้ไล่ทันถ้าเราเริ่มได้สูตรที่เราคงแค่สร้างคนให้รู้จักก็พอแล้วเป็นวิชาการครับก็มีอันนึงที่เราผิดพลาดมาตลอดก็คือเรื่องของเมื่อกี้เรื่องของการเกษตรนะครับผมอยากจะท้าชวนนิดนึงมีคำหนึ่งเราเอาง่ายๆนะครับเกษตรนี้ต้องการน้ำนะครับมันฝากนักวิจัยเนี่ยนะทำยังไงเก็บน้ำให้อยู่ในเมืองไทยให้เยอะที่สุดนะฮะไม่ใช่ว่าพอน้ำหลากลงมาแล้วก็น้ำทะเลหนุนขึ้นมาแล้วเราก็เอาเรือหางยาวไปขับน้ำออกไปซึ่งมันก็ไม่ใช่นะฮะมันคงไม่ใช่ปัญหาการแก้ไขระยะยาวเป็นไงนักวิทยาศาสตร์อยู่ที่นี่นะครับนะเขาก็มีวิธีการหลายๆวิธีว่าโลกร้อนแน่นอนทุกคนไม่รับได้หมดแล้วน้ำทะเลสูงขึ้นทุกวันแน่นอนอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นน้ำบ้านเราเนี่ยฮะจะต่ำกว่าน้ำทะเลสักปันหนึ่งแน่นอนอยู่แล้วพันยาก็ต้องเรียนแบบเนเธอร์แลนด์เขาอยู่ใต้ทะเลมาเป็นร้อยปีทำไมเขาอยู่ได้เพราะวิธีการก็คือสร้างไดร์แบบนะฮะจะเป็น2 ล้านล้านหรือ3 ล้านล้านเนี่ยอันนี้คือเป็นสร้างอย่างยั่งยืนยิงนกตนนะฮะสร้างไดร์ปิดนะฮะเอาแหลมฉบังอยู่ข้างนอกแล้วก็ปิดนะเพราะน้ำทะเลหนุนขึ้นมานะฮะก็ปิดน้ำทะเลไม่มีก็ปล่อยน้ำหลากออกไปนะครับเราสามารถที่จะเรกูเลตน้ำที่อยู่ในประเทศไทยเราให้มีการเกษตรที่ยั่งยืนที่สมบูรณ์ที่สุดรู้ไหมครับเร็วๆนี้ทางจีนก็ประกาศออกมาว่าเขาสามารถที่จะปลูกข้าวเป็น5 เท่าของไทยเราไร่ต่อไร่นะครับเหมือนฟังแล้วอิมเทคช่วยไปจัดการด้วยนะ5 เท่าของไทยเข้าไปใน3 ปีเขาจะเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลกเพราะว่าอะไรเขามีน้ำเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดที่เขาสร้างเสร็จแล้วเนี่ยทุกวันนี้เขากักหมดเราถึงมีปัญหาเรื่องแม่โขงนะครับแห้งไปใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเราเริ่มคิดแล้วว่าน้ำเป็นตัวที่สำคัญที่สุดในอนาคตนะครับน้ำเค็มมีนะครับพอโลกร้อนน้ำเค็มมีน้ำจืดจะไม่มีนะครับฝากนักวิจัยไปด้วยแล้วมีเรื่องนึงก็คือผมมีโอกาสคุยกับทางมันสำปะหลังบอก3 ไร่มี3 ตันขึ้น3 ตันรู้ไหมครับทางลาวนะครับพอดีไปประชุมเรื่อง GMS เจอรัฐมนตรีลาวคนหนึ่งก็ถามว่าคุณได้เท่าไหร่ก็ได้8 ตันเพราะอะไรฮะเพราะเราไปปู้ยี่ปู้ยำแผ่นดินไทยเราด้วยปุ๋ยเคมีเอาไปกระตุ้นเป็นครั้งเป็นคราวครับแต่ต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตามพระราชดำรินะครับฝากเอ็มเทคนะศึกษาเรื่องนี้ครับเพราะตรงนี้นี่รายการมากนะครับผมได้มีโอกาสขึ้นเครื่องบินลำเดียวกับท่านนายกขณะที่ไปออสเตรเลียในตัวแทนของนักธุรกิจนะผู้ส่งออกกับตัวแทนผมตอนนั้นก็ไปทางการนะครับในของพาสิชีวภาพก็เรียนท่านนายกว่าคนไทยเราถูกยาเสพติดแผ่นดินไทยก็ถูกยาเสพติดด้วยเหมือนกันก็คือใส่ปุ๋ยเคมีเข้าไปปีนี้ใส่เข้าไปตันหนึ่งปีหน้าต้องใส่ตันครึ่งต้องผมมีสถิติ3 ปีย้อนหลังนำเข้าปุ๋ยเคมีจาก50,000 ล้านเป็น100,000 ล้านอันนี้ฝากคิดนะครับทำยังได้ไงแล้วเราปีหนึ่งแล้วนะเราเผาป่าเราเอาวัสดุทางอินทรีย์นะครับขยะอินทรีย์มีอยู่22 ล้านตันไปเผาทิ้ง
แล้วก็เอาปุ๋ยเคมีเข้ามาทั้งนั้น22ล้านตันสามารถทำอะไรครับทำปุ๋ยหมักนะทำปุ๋ยหมักซึ่งพลาสติกชีวภาพจะเป็นตัวเอกที่จะทำเรื่องนี้ให้นะฮะในการที่จะช่วยทำไงเพราะฉะนั้นผมนึกอยากจะเรียนว่าเมื่อกี้อาจารย์วันนี้พูดถึงเรื่องของอาหารเนี่ยตรงเป๊ะเลยครับฟู้ดแพคเกจิ้งทั้งหมดจะต้องเป็นพลาสติกชีวภาพเพราะว่าที่เราผิดพลาดมา 3R ไม่ฟูลฟิลเรา reduce reuse recycleแต่ทำรีไซเคิลยากเพราะว่าเราบรรจุอาหารอย่างเช่นถุงเท่าแก่น้อยอย่างเงี้ยมันแผลบอยู่ในนั้นอ่ะเราเอาไปรีไซเคิลได้ไหมไม่ได้ก็เผาทิ้งอย่างเดียวพอเผาทิ้งเนี่ยมลภาวะทางอากาศเกิดขึ้นก็ต้องเพิ่มงบประมาณสาธารณสุขขึ้นเพราะคนที่เกิดโรคภัยไข้เจ็บมากขึ้นเดี๋ยวผมจะมีเรื่องนี้ทั้งหมดฮะว่าใช้ให้เป็นยังไงใช้ให้ถูกยังไงแล้วพาสิคิวภาพจะช่วยยังไงนะครับผมจะไปอย่างรวดเร็วนะครับเพราะเวลามีน้อยนะครับตอนนี้หมดไป10 นาทีแล้วครับโอเคครับเรื่องของวิกฤตก็จะเป็นโอกาสเราเจอวิกฤตที่ใช้ไม่เป็นแล้วก็ใช้ไม่ถูกต่อไปนี้เราจะมีโอกาสแล้วล่ะเนี่ยนี่คือวิกฤตนะครับนะตัวนี้คือเขาใช้ไม่เป็นใช้ไม่ถูกนะครับแล้วก็โลกร้อนยังไงนะครับอันนี้ผมจะไปรู้เลยท่วมไปแล้วเกิดอะไรเกิด climate change แล้วนำไปสู่หลายเรื่องนะองค์เขาผ่านนะครับ แล้วต่อไปเขาถึงต้องมีกติกาค้าขายอย่างเดียวนี้ไม่พอแล้วโค้กก็ทำเบปซี่ก็ทำราคาเหมือนกันขวดก็เท่ากันกลิ่นก็เหมือนกันแต่เขาท้าว่าคุณทำลายโลกใครมากกว่ากันด้วยคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะครับคาร์บอนฟุตพริ้นท์คือตัวนี้ครับที่ติดอยู่อุ้ยโทษทีคือตัวนี้นะฮะคาร์บอนฟุตพริ้นท์ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องบอกว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยทำลายโลกต่ำกว่าแข่งกันด้วยตรงนี้แล้วไม่ใช่ด้วย 3P หลักการของมาร์เก็ตติ้ง 3P แค่นั้นพอตอนนี้ต้องออกไปเป็น 4P 5P 6P คือแข่งกันว่าคุณทำเพื่อสังคมได้มากน้อยแค่ไหนคุณทำเพื่อสิ่งแวดล้อมได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นการค้าขายอีกสเต็ปนึงอีกดิเมนชันนึงนะฮะที่เราจะขยายไปในโลกของโลกคาร์บอนต่ำสังคมคาร์บอนต่ำหรือโลคาร์บอนโซไซตี้นะครับอันนี้เรามีการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างนี้แต่สิ่งที่เลวร้ายลงไปนี่คุณภาพของชีวิตเราตกต่ำอย่างนี้ฮะก็คือสูดอากาศแต่ของที่ไม่ดีเข้าไปงบประมาณแผ่นดินในการสาธารณสุขต้องเพิ่มขึ้นทุกปีเพราะว่าคนเป็นโรคภัยไข้เจ็บเยอะขึ้นเพื่อเราทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับใครทำลายนะครับจริงๆแล้วพลาสติกดีมากนะดีกว่าโลหะนะครับเพราะอะไรเบากว่าแต่เหนียวกว่าแล้วแต่ละคนเนี่ยใช้ไม่เป็นเพราะอะไรเพราะไม่มีสื่อบอกนะครับมีวันหนึ่งผมไปซื้อของนะเต้าหวยนะครับกาซิมบอกโอ้นี่ถุงร้อนไม่เป็นไรใส่ตู้มลงไปน้ำขิงร้อนๆรับตังกติกผมกลับไปถึงบ้านนี่ถุงเปิดไม่ได้แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าในน้ำโพลิเมอร์เรียบร้อยแล้วอยู่ในนั้นเพราะทุกคนไปเข้าใจว่า120 องศาหลอมเหลวไม่ใช่ฮะณจุดนั้นเนี่ยผมเป็นนักฟิสิกส์120 องศาคือทั้งหมดเหลวแต่ขาที่180มันเริ่มออกมาแล้วมีใครสื่อให้คนใช้เป็นบ้างไหมแกงเขียวหวานที่เรากินทุกวันที่เป็นวางอยู่ตามตลาดเนี่ยเอาไปกินเข้าไปเถอะทุกวันนี้ถึงกลายเป็นว่ามีคนพูดเล่นนะครับว่าโพลิเมอร์พวกนี้เนี่ยมันอยู่ในร่างกายเราตายไปแล้วมันยังอยู่400 ปีเพราะฉะนั้นถ้ามันมาอยู่ในจุดที่มันอ่อนแอมันก็กลายเป็นมะเร็งไปจุดที่มันเป็นเกี่ยวกับฮอร์โมนมันก็เปิดก๊อกฮอร์โมนผิดจากหญิงเป็นชายชายเป็นหญิงเพราะฉะนั้นเขาถึงมีการรับรองว่ารับรองความเป็นชายในวันที่แต่งงานวันเดียวเท่านั้นต่อไปไม่รับรองเพราะอะไรฮะอาจจะเป็นไปได้นะเพราะเราใช้พลาสติกไม่เป็นเรากินเข้าไปเนี่ยกินเข้าไปอันนี้ก็ฝากไว้นะครับว่าทำยังไงเดี๋ยวผมมีวิธีการนะครับทำยังไงให้มันดีขึ้นนะฮะทางเจริญเติบโตเศรษฐกิจดีขึ้นด้วยทางชีวิตก็ต้องดีขึ้นด้วยนะแล้วก็การใช้ธรรมชาติให้น้อยที่สุดคือ reduceนะปัจจุบันผมก็เชียร์นะครับอาจารย์วันนี้นะครับตะกี้พูดถึงเรื่อง stretch oriented o อะไร BOPLA ซึ่งปัจจุบันตัวใหม่ของทั้ง M-Tech จดลิขสิทธิ์เลยครับตัวนี้อีกหน่อยจะไป laminate กับ PBS ทำเป็นถุงแล้วถุงทุกตัวนะครับจะมีซิปปะอยู่ตอนนี้เราวิจัยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอีกหน่อยไม่มีไส้หนังกระติกนะครับทุกตัวอย่างถุงลูกพลุนที่ใช้อยู่นะฮะ
มันไม่ต้องการใช้ heavy barrier film ใช่ไหมฮะพันธุ์ตัวนี้จะมหาศาลไปเรียนด้วยวิธีแลมิเนตให้ได้แล้วก็ stretch ให้ได้ PLA เพราะมันสวยมันเงาสามารถพิมพ์ได้แล้วเรื่องของซิปเป็นเรื่องของผมครับผมจะทำให้แล้วก็ออกไปนี้ถุงอาหารทุกอย่างเราไม่ต้องไปเผาทิ้งนะเราคอมโพสต์ไปเลยแล้วโลกนี้จะโลกใหญ่มากนะครับและอีกอันหนึ่งตะกี้พูดถึงเรื่องฟิล์ม barrier breathing film ที่เป็น PLA แทน PP PP ตอนนี้ใช้ไอ้เลเซอร์พอร์เฟเรตเนี่ยได้แล้วแต่ถ้าเปิดแต่มีปัญหาคือกับดอกไม้มันก็ต้องคอมโพสต์มันสกปรกนะฮะมันก็ต้องใช้ตัว PLA ที่สุดอีกอันหนึ่งที่สาหัสกันก็คือเรื่องของแลมิเนตลามิเนตตอนนี้เนี่ยที่แล้วมาเครื่องลามิเนตไม่ใช่ลามิเนตเครื่องไอโคเอ็กซ์ทรูด3ชั้นเนี่ยค่อนข้างจะแพงนะครับเดี๋ยวนี้จิ๊บจอยนะครับคุณสมศักดิ์มีเยอะเลยนะฮะมีเยอะเลยก็ทำเองเพราะตรงนี้ช่วยศึกษานะครับเรื่องนี้สำคัญเพราะตรงกับคำว่า 3R reduce reuse recycle recycle ก็เราได้ reuse เดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไงแล้ว reduce ทำไง reduce ก็ใช้วัตถุดิบที่เป็นเวอร์จินให้น้อยที่สุดต่อไปนี้รีไซเคิลยัดไส้อยู่ตรงกลางครับนะครับเหมือนกันการทำถุงเบลพลาสติกให้ราคาต่ำที่สุดคือยัดตัวแป้งมันสำปะหลังอยู่ตรงกลางนะครับและข้างๆนี่เป็นเพราะถ้าเป็นปัจจุบันสามารถอย่างน้องมองนี่ทำได้ 40% ยัดแป้งเข้าไปแต่ถ้าเราทำตัวโคเอ็กซ์รูทเราเอาไปถึง 60-70% ได้นะครับอันนี้คือทางฝรั่งเศสทำแล้วนะครับอันนี้ฝากอาจารย์ดูตรงนี้คือยัดไส้นะเราเป่าขึ้นมาเป่าไม่ได้หรอกไอตัวที่เป็นเทอร์โมสตาร์ทมันยากนะครับเอาไปยัดไส้ดีสุดก็ฝากไว้นะครับก็หลายเรื่องนะครับเอาไปทำได้ครับผมจะไปเองรวดเร็วนะครับเรื่องการจัดการเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยเริ่มมีแล้วนะครับมันหลายครั้งที่ผมถามไปเพราะเราจะพูดถึง2เรื่องเรื่องนึงก็คือเรื่องของจะทำยังไงให้ตัวนี้ฟูลฟิลคือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็ขยายอีกด้านหนึ่งก็ขยายทรัพยากรธรรมชาติให้ยิวเนี่ยสูงที่สุดสองอย่างนี้ใช่ไหมใช้น้อยแต่ใช้อีกทางหนึ่งก็ถ้าเป็นเกษตรก็ทำให้ดีที่สุดอันนี้ก็เรื่องของการปล่อยแก๊สออกมาก็ต้องลดให้ได้ครับเรื่องต่อไปนะครับผมไปรุ่นเลยอันนี้ก็ผ่านไปนะครับเรื่องของ sustainabilityก็คือทำยังไงให้ลูกหลานได้มีโอกาสใช้บ้างไม่ใช่เราถลุงหมดในยุคนี้ยุคเดียวนะครับอันนี้คำตอบสั้นๆคือตรงนี้นะครับเรื่องของแตรงก็ต้องบาลานซ์กันแล้วสมัยก่อนว่าเศรษฐกิจและสังคมพอแล้วต่อไปไม่ได้แล้วครับเขาบอกว่า environment จะต้องมาแล้วเพราะเราปู้ยี่ปู้ยำอย่างที่ดร.พูดไปถึงนะเขาจะมาล้างแค้นเราละเพราะฉะนั้นคุณไม่แคร์เขาเนี่ยเราจะเสียใจไปอีกนานนะครับตรงนี้นะครับ environment เอาละทีนี้ผมมีรูปเล่นๆที่ผมสร้างขึ้นนะฮะก็ฝากไว้ตรงนี้น่าคิดนะครับก็คือสมการนี้เราจะคว่ำสามเหลี่ยมนี้ลงมาได้ก็ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับตัวนี้จะใช้ได้หมดเลยครับถ้าเมื่อไหร่มีความพอเพียงถูกต้องนี่ก็คือใช้ให้เป็นใช้ให้ถูกนะครับเพราะการที่เรามีเรดโอเชียนเนี่ยห้ามหันกันเยอะๆเนี่ยอยู่อย่างนี้ธุรกิจปัจจุบันเยอะช่วงนี้บลูโอเชียนแบบ iPhone นี่ Apple นี่มีแค่นี้เองแล้วแบบที่สร้างสรรค์มีทางเสียสามีแค่นี้เองจะความยังไงให้โลกเรานี่สวยงามอย่างนี้เป็นไวโอเชียนเยอะๆพวกนี้เลดโอเชียนให้น้อยๆก็คือเศรษฐกิจพอเพียงนะครับสมการนี้ผมถือว่าตัวนี้เป็นโอเปอเรเตอร์นะครับถ้าเปิดภาษาแมท นะครับคือความนะครับเอาต่อไปครับผมจะไปรวดเร็วก็คือแฟกชีททั้งหมดเนี่ยเรารู้ว่าความจนตัวของไอ้กรีนเคมีคอลนี่นะฮะทางไบโอเนี่ยโตขึ้นจาก 1% เป็นในปี 25 เป็น 30% โตขึ้นทุกวันนะไปเป็นโลคาร์บอนโซซายตี้นะฮะแล้วก็นิดของทางไบโอพลาสติกนิดจริงๆเนี่ยทางยุโรปจะต้องการมากที่สุดการจะเริ่มตัวของตลาดเข้า 20-30% เพราะเดี๋ยวประเทศยุโรปมันเป็นประเทศเล็กๆอยู่ด้วยกันมันเขาจะห้ามเผาห้ามแลนด์ฟิลมันทุกประเทศจะยกมือบอกว่าคอมโพสต์อย่างเดียวนะที่เราไปดูงานกันเนี่ยเป็นพื้นที่ร้อยไร่นะครับเอาของขยะออร์แกนิกมาแล้วก็ไม่มีกลิ่นกลิ่นน้อยไม่เหมือนกทม.เราเข้าไปถึงสลบเลยนะครับเพราะอะไรเพราะวิธีง่ายๆคือให้อากาศผ่านเข้าไปพอมีอากาศผ่านเข้าไปมันก็เป็นออกซิเจนคาร์บอนกับ
ก็คาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำแต่ถ้าไม่มีอากาศมันหมักหมมมันก็กลายเป็นมีเทนก็ต้องเหม็นอยู่ดีนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องของแอโรบิกแอโรบิกนะครับตลาดจะโตขึ้นครับแล้วในโตขึ้นที่อเมริกาที่บอกตัวเลขโตเนี่ยไม่ใช่นะครับอเมริกาจะใช้คำว่า biodegradable ยุโรปจะใช้คำว่า compostable และยุโรปจะใช้ช่างบางที2คำว่า B and C คือ biodegradable and compostable เพราะทุกตัวที่ biodegradable ภาษาไทยเรียกว่าย่อยสลายทางธรรมชีวภาพนะครับถ้า compostable คือสลายตัวได้ทางชีวภาพ2ตัวนี้นี่ภาษาไทยยอดเยี่ยมเลยนะคำว่า biodegradable คือย่อยสลายมันยังมีการย่อยอยู่แต่ถ้าเผื่อ compostableภาษาไทยในราชบัณฑิตนะครับไม่ใช่ซีโซแปลนะครับแปลว่าสลายตัวได้ทางชีวภาพคือไงสลายตัวได้หายไปเลยมันขั้นตอนต่างกันนะครับมันมีคำว่าออกโซไบโอดิแกรเบิลตอนนี้เขาเริ่มมาไปใช้ไม่มีปัญหาครับก็ถูกต้องครับก็เป็นชิ้นเล็กๆไปนะครับแต่ไม่ถึงเป็นทุกตัวที่เป็นไบโอดิแกรเบิลไม่คอมโพสต์เบิลแต่ทุกตัวที่คอมโพสต์เบิลจะไบโอดิแกรเบิลนะครับก็บาดิอันนี้ก็ฝากไว้นะครับผมมีคอนเวนชั่นมีตัวเทอร์โมพลาสติกให้ดูนะฮะเรามีจำแนกไว้2อย่างนะอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าคอนเวนชั่นอลที่เราใช้มาแล้ว50กว่าปีนะครับมีทั้งไบโอปิโตเบสนะตัวนี้ตัวใหม่ตัวนี้ไบโอเบสตัวนี้เราเรียกกรีนพลาสติกเพราะมีพรอพเพอร์ตี้ทุกอย่างโครงสร้างโมเลกุลทุกอย่างเหมือนกับคอนเวนชั่นอลพลาสติก PE หน้าตาเป็นไงเป็นอย่างนั้นแต่มาจากพืชแต่ตัวนี้เป็นไบโอพลาสติกมีบางตัวเป็นปิโตเรียมเบสแต่หลังจากนี้แล้วจะค่อยๆเป็นไบโอเบสที่อาจารย์ได้พูดไปแล้วนะครับผมมีตัวที่ให้เห็นชัดๆเลยว่าไอ้คอมโพสต์เบิลไบโอพลาสติกเนี่ยจะต้องเป็นไบโอเบสแล้วรีลักแทนรีปัจจุบันก็อาจจะเป็นปิโตเบสได้แต่เอ็นโปรดักต้องเป็นคอมโพสต์อย่างเดียวอันนี้ชัดๆนะฮะให้จำง่ายๆนอนคอมโพสต์เบิลเดี๋ยวเราพูดถึงมันคือไบโอเบสเท่านั้นและเป็นเรียกว่ากรีนพลาสติกเป็นกรีน PE นะฮะกรีน PET ในอนาคตกำลังจะมาหมดแต่ไม่คอมโพสต์นะนะฮะไม่สลายเป็นดิวราเบิลพลาสติกเพราะฉะนั้นเราเห็นรถยนต์นะครับที่ใช้ไบโอพลาสติกทั้งหมดเป็นนอนคอมโพสต์นะครับไม่ใช่เป็นคอมโพสต์นะเดี๋ยวยุ่งขับไปล้อหายไปแล้วหรือว่าเบาะหายไปก็ต้องมีปัญหาแน่นะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับเพราะฉะนั้นตัวรีนิวเบิลตัวconventional equivalent อันนี้สำคัญมากทุกอย่างเหมือนกันเปี้ยเลยแต่มีติดปลายนวมมาเนี่ยก็คือคาร์บอนเครดิตเพราะสร้างมันเม็ดพลาสติกนั้นสร้างมันขึ้นมาด้วยการ fermentation อีกฝั่งหนึ่งสร้างมันขึ้นมาจากการ refinery นะครับเพราะฉะนั้นใช้พลังงานต่างกันดังนั้นการ refine การกลั่นเนี่ยใช้พลังงานเยอะกว่าใช้ ferment พลังงานน้อยกว่าผลต่างนั้นเราเรียกว่าคาร์บอนเครดิตสิ่งที่เราได้มาเซฟมาทำลายโลกน้อยลงนะครับเราก็จะเอาไปขายได้นะปัจจุบันยังขายน้อยอยู่เพราะว่าเศรษฐกิจทางยุโรปไม่ดีนะครับก็คงจะถ้าใครไทยเรามีวันหนึ่งเป็นเจ้าของคาร์บอนเครดิตได้เพราะเราเป็นประเทศที่มีเกษตรกรรมแต่รู้จักใช้ให้เป็นกับใช้ให้ถูกหรือเปล่าก็ฝากไว้นะครับอันนี้เป็นเทปทารางนะครับผมปรับใหม่แล้วนะครับเรื่องไบโอพลาสติกพัฒนาไปเยอะบางทีก็เรียกว่าไบโอแมสบางทีไบโออะไรแบคทีเรียลนะบางเวไบโอเบสแต่ผมจะเน้นเฉพาะพวกที่เป็นตะกี้เทอร์โมฟอร์มิงอย่างเทอร์โมฟอร์มิงพลาสติกเทอร์โมพลาสติกเดียวนะครับผมจะไม่พูดถึงพวกที่ผสมพวกชั้นอ้อยหรือพวกอะไรไม่เกี่ยวนะครับอันนี้เราจะแบ่งได้ชัดเจนขึ้นก็คือนอนกับคอมโพสต์เราจะได้เป็นไบโอพลาสติกที่คอมเพลว์เอาแล้วครับคอมเพลว์ด้วยพวกออกโซดีแกรดาเบิลฟอโตอะไรทำได้หมดเลยครับก็คือเอา PE green PE เนี่ยมาทำแต่มันดีเกรดเท่านั้นตรงนี้จำไว้ดีนะดีเกรดเท่านั้นไม่คอมโพสต์นะตัวนี้เป็น LDPE นะตัวนี้ก็เป็นดอนดีเกรดเท่านั้นเพราะไม่ได้ไปผสมไปตัวฟิลเลอร์ลงไปเพราะนั้นก็คือปัจจุบันสามารถเอาไบโอพลาสติกมาทำให้มันเป็นออกโซได้ใช่ไหมก็มันก็คือ green PE ธรรมดาก็หาเรื่องทำนะฮะจริงๆแล้วไม่มีความจำเป็นนะฮะแต่พวกเราจะเข้าขายว่าให้เขาเรียกว่าไบโอพลาสติกออกโซไบโอพลาสติกก็ต้องเอากรีนพีมาใส่นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนคอมโพสต์ก็จะมีพวกที่มาจากปิโตเบสซึ่งเราจะชิปมาทางนี้หมดอันนี้มาจากไบโอเบสอันนี้ก็จะชัดเจนอีกรูปแบบหนึ่งอีกมุมมองหนึ่งนะครับอันนี้ที่ผมเรียนไว้ก็คือว่าไบโอดิแกรดาเบิลกับคอมโพสต์ตัวนี้เป็นจุดสุดท้ายครับ
ทุกอย่างที่อาจารย์ดร.แจนพูดถึงก็คือจะต้องกลับมาปลูกพืชได้พืชนั้นต้องโตเท่ากันอันนี้คือจุดสุดยอดในการพรูฟไม่ใช่ว่าดีเกรดครับดีเกรดครับแล้วไปถึงพืชตายหมดอันนี้ไม่คอมโพสต์นะครับนะอันนี้เป็นจุดสุดยอดในการพรูฟเพราะฉะนั้นคำว่าไบโอดีเกรดเบิลเช่นออกโซหรือว่าเป็นพวกมาได้พอชนกำแพงนี้แล้วหัวแตกกลับไปเพราะมันไปทางนี้ไม่ได้แต่ถ้าเผื่อเป็นคอมโพสต์เบิลมันจะผ่านมานี้แล้วก็ได้ตราในอนาคตกำลังจะมีครับตอนนี้มีข้อกำหนดแล้วสมอแล้วกำลังจะเป็น product ออกมาก็จะมีตรานี้นะฮะแข่งกับทางยุโรปนะฮะดินเซอร์โก้ถ้าทางสมาคมเราก็จะมีทั้ง2ตรานะครับเรามีหมดครับอันนี้ก็เป็นไลฟ์ไซเคิลนะครับผมผ่านไปอันนี้ก็เป็นตรานะครับเอาละสิ่งที่เป็นแฟกต์ที่ผมพูดถึง เป็นที่น่าเสียดายมากนะครับตัวนี้ผมไปที่ไหนผมอยากจะพูดเพื่อต้องการ alert คนไทยว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยเราจะยอมอย่างนี้ต่อไปไหมนะผมทำการรวบรวมนะครับทั้งประเทศนะฮะมี solid waste นะ22ล้านตันต่อปีแต่นั้นประมาณ 55% เป็น organic waste ก็คือ12ล้านตันแล้วก็เป็นพลาสติกประมาณ 4.4 ล้านตันแล้วก็เป็น solid waste ที่อยู่ในกรุงเทพ 3.3 ล้านตันแล้วอีกคำหนึ่งคือเราไปถึง Lotus ไปถึง Big C เราเอาถุงเข้ามา give away แถมฟรีปีหนึ่งรวมทั้งตลาดเจอาซีมใส่ถุงกอบแก๊บทั้งหมดรวมแล้วปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านใบนะครับอันนี้มหาศาลเราจะเซฟมันยังไงผมมีวิธีเซฟนะครับแล้วก็วินวินนะครับไม่ใช่ว่าคนทำถุงอันนี้จะมีปัญหาไม่มีฮะเราจะทำอย่างอื่นที่มันช่วยประเทศชาติช่วยสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้นคิมิคอลโพลาริเซอร์ก็คือตัวนี้เป็นตัวฉกาจฉกรรจ์มาโปรเกรสซีฟลี่นะฮะขึ้นไปทุกปีทวีคูณทุกปีเพราะว่าการโดบเข้าไปในปีหนึ่งปีนี้ถึงตันปีหน้าต้องใช้มากขึ้นเพิ่มถึงบอสถิติ3ปีย้อนหลังเพิ่มขึ้นมาเท่าตัวจาก 50,000 ล้านเป็นแสนล้านตรงนี้ได้ออกมาเป็น 3.3 ล้านบิลเลียนยูเอสดอลลาร์ในปีนะฮะอันนี้ตัวนี้น่ากลัวนะครับเป็นการเสพติดดินเขาฝากนักวิจัยไปรีบๆไปวิจัยตรงนี้นะครับเอาล่ะที่นี่ตรงนี้สำคัญอันนี้มาจากสถิติของโลกนะแพคเกจทั้งหมดไม่ว่ากระป๋องขวดกระแก้วไม่ว่ากระดาษไม่ว่าไม้ทุกอย่างเขารวมแล้วนี่อยู่ในนี้556บิลเลียนในปี07ผ่านมา3ปีเป็น707บิลเลียนประมาณ 25% นะฮะอันนี้เป็นอัตราเจริญเติบโตของทางแพคเกจิ่งทั้งหมดของโลกนะครับสิ่งที่ในที่นี้เราได้มาเนี่ยก็ตรงเป๊ะเลยอเมริกาเคยอยู่ใน550ล้านเนี่ยอเมริกาเคยมี 25% ในนี้จะหดลงเหลือ 22% ยุโรปมี23หดลง20เอเชียจาก31เป็น35แสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าเศรษฐกิจทั้งหมด move มาที่เอเชียหมดอันนี้เป็นตัววัดเศรษฐกิจของโลกได้นะครับเพราะแพคเกจิ้งทุกคนต้องใช้นะครับไม่ว่าเศรษฐกิจดีไม่ดีเนี่ยเราซื้อข้าวของมาต้องห่อไม่ใช่ว่าคุณอุ้มไปเองไม่ต้องห่อเนี่ยไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวเช็คอย่างดีนะครับแล้วก็มีวิธีคำนวณนะครับอันนี้ใครอยู่ในแพคเกจิ้งเนี่ยสามารถคำนวณไม่แต่พลาสติกก็เป็นพาราเลลกันนะครับก็คือว่า GDP ของโลกนี่บวก2ถ้าประเทศเจริญแล้วแต่ถ้ายังไม่เจริญนะครับก็บวก5นะครับอันนี้ลองเช็คดูนะครับมีสติเอาล่ะผมจะพูดถึงเรื่องแพคเกจิ้งพูดไปแล้วมันมีทั้งกระป๋องกระป๋องอะไรเยอะแยะผมจะเน้นเฉพาะพวกที่เป็นกรีนแพคเกจิ้งอย่างที่อาจารย์วันนี้พูดถึงเรื่องของอาหารอย่างเดียวแล้วมันสำคัญยังไงมันก็มีได้ทั้งคอมโพสต์กับนอนคอมโพสต์ตัวคอมโพสต์ก็คือเป็นพวกถุงที่ใส่อาหารที่จะเป็น BOPLAนะครับหรือว่าเป็นพวกอะไรที่เกี่ยวกับ PLA คอมโพสต์ได้ที่ไปใส่อาหารได้ตัวอีกตัวหนึ่งผมอยากย้ำก็คือช่วยดีรีบศึกษาเรื่องคลิงฟิล์มครับคลิงฟิล์มนี่มหาศาลทุกวันนี้ก็เป็นคอนเทมเนตในขยะนะครับเพราะจาก PVC กลายเป็นตัวที่เป็น PLA หรือเป็น P ก็อาจจะเฮซี่หน่อยนะครับไม่นั่นอาจจะพอยอมรับกันได้ว่ามันเพื่อสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งอีกหนึ่งก็คือนอนคอมโพสต์ก็คือตัวนี้คือขวด PET ครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงตัวนี้มหาศาลเลยตัวนี้เนี่ยไม่ต้องง้อภาครัฐว่าจะเอาหรือไม่เอาระบบการจัดการจะเอาหรือไม่เอาไม่ง้อนะทำได้เลยนะเรื่องของคอมโพสต์เนี่ย PLA ครั้งหนึ่งที่ผมเจอ CEO ของทาง Nature Work แล้วเข้าไปพาไปพบท่านรัฐมนตรีช่วงนั้นคุณหญิงกายาเป็นรัฐมนตรี
วิทยาศาสตร์ก็เลยพูดกับทางเนเจอร์เวิร์กว่าคุณจะต้องมาที่นี่ถ้าที่นี่ไม่มี GMO คุณส่งของไปยุโรปนี่บางคนเขายังไม่ชอบคุณเพราะฉะนั้นเขาเลยรีบมาเรื่องที่สองอันนี้แพ็กเกจิ้งอาหารของไทยเราใหญ่ที่สุดแต่สิ่งที่ไทยเราตอนนี้ทำแทบตายมีสองโรงงานทุกเกิดขึ้นแล้วมีทั้ง PBS มีทั้ง PLA แต่เส้นทางอินฟราสตรักเจอร์เราไม่มีระบบจัดการแล้วมีเพราะเราถูกบิดเบือนจากพลาสติกธรรมดาเนี่ยบอกว่าราคาถูกจริงๆแล้วไม่ถูกเพราะอะไรถ้าครบวงจรแล้วมันแพงกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นคอมโพสเนี่ยจะใช้ได้ดีเฉพาะอาหารอย่างเดียวเราทำสิ่งที่พลาสติกธรรมดาทำแล้วไม่ดีก็คือตัวนี้ใช้กับอาหารใช้กับ mulching film นะ mulching film จะเป็นตัวที่เห็นชัดเลยครับอย่างเช่นมีนักเกษตรที่โครงการหลวงหรือว่าที่ญี่ปุ่นหรือที่ยุโรปเขาจะใช้ mulching film ในการที่จะปลูกแล้วก็เพื่อปลูกพืชหลังจากปลูกพืชแล้วก็ต้องเก็บเกี่ยวพอเก็บเกี่ยวต้องไปถ้าเป็นพลาสติกธรรมดาราคาถูกจริงแต่ไปจ้างคนมาขนไปทำอะไรตรงนี้ปรากฏว่าแพงกว่าใช้ไบโอพลาสติกปัจจุบันพอไบโอพลาสติกก็เก็บเกี่ยวกลบฝังเป็นปุ๋ยไปเลยจบมันถูกกว่าอันนี้ภาพนี้ผมไปแสดงว่าอย่างไรแต่ว่าเมื่อใดคุณเป็นคนที่ออกคอสเองเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าไบโอพลาสติกถูกกว่ามันปัจจุบันเราไปบิ๊กซีก็ตามอะไรก็ตามบอกโอ้ถุงพลาสติกถูกแต่ที่ไหนได้เขาปรับภาระหลังการใช้ให้พวกเราทุกคนละโดยที่เราไม่รู้ตัวผมจึงใช้คำว่าบิดเบือนมันภาครัฐจะต้องดื้อๆออกกฎเกณฑ์มาทำให้เกิดความยุติธรรมในตลาดให้เกิดขึ้นเพราะมันตอนนั้นธรรมะตอนนั้นถูกไหมถูก50ปีก่อนจนถึงตอนนี้ถูกไหมแต่ปัจจุบันมีคอมโพสต์บาร์พลาสติกขึ้นมาแล้วไม่ถูกแล้วนะถ้าเราอยากจะใช้มันนะผมอีกต่อไปก็คือเรื่องของนอนคอมโพสต์เรื่องของขวดเบปซี่นะครับโคกนะครับในอนาคต1วันนะครับแต่ละวันใช้ทั้งหมด 5,000 ล้านใบ 5,000 ล้านใบแล้วมีตัวเลขว่าจะเซฟไปตัวคาร์บอนเข้าไปเท่าไหร่มหาศาลครับถ้าตัวนี้นี่อยากจะให้ปตท.รีบทันนะหรือว่าคนไทยใครรีบลงทุนทำเพราะอะไรแล้วนักวิทยาศาสตร์ไทยที่เรามีรีบๆครับเอาจากมันสำปะหลังไปทำ PT กรีนพีทำได้แล้วเราทำให้ได้แล้วจากกรีนพีก็ทำตัว PET ได้ต่อไปอีก 70% ของเดทโครงสร้างนั้นนะฮะซึ่งตัวนี้ไม่ต้องงอครับตัวนี้มันจะอยู่ในปัจจุบันการจับเก็บขยะยังไงก็เป็นอย่างนั้นเพราะตัวนี้เอาไปรีไซเคิลได้นะครับ PET ที่ดีมากๆใช้แต่ทั่วโลกดีโตขึ้นทุกปันเขาบอกว่ามันเป็นน้องๆของแก้วแก้วนี่รีไซเคิลเลยไม่หยุดไม่มีคันไม่มีหมดตัวนี้ก็รีไซเคิลไม่หมดเพราะรีโมเลกุลาร์เวทของเขาดีมากนะครับเทียบเท่าแก้วนะครับอันนี้ผมก็จะผ่านไปนะครับพวกฟู้ดแพคเกจิ้งทั้งหลายที่กำลังคอนวินส์อาจารย์มันนีอยู่นะครับนะไม่ว่าจะเป็นแซนด์วิชและถุงนี้ครับที่จะมีคีย์กำลังในโมเดลของผมเนี่ยจะพูดถึงว่าเอาถุงใบนี้ไปช้อปปิ้งแล้วได้ส่วนลดนะฮะแล้วถุงใบนี้ใครให้ต้องมีคนให้ฟรีด้วยให้เป็นรางวัลถ้าเราร่วมโปรแกรมในการแยกขยะนะครับผมจะเข้าไปสู่เรื่องของแล้วพอเสร็จแล้วขยะอินทรีย์นะให้เป็นเกี่ยวกับความรู้นิดหนึ่งขยะที่ใช้กับที่เราเอามาจากเศษอาหารเราทิ้งลงไปในถังขยะแล้วเราปิดตู้เปิดตู้ทีไรเหม็นทุกทีรู้สึกไหมครับเพราะเราใช้ผิดครับใช้ไม่เป็นเพราะใช้ให้เป็นนี่จะต้องเป็นถุงไบโอพลาสติกเป็นไลนิ่งแล้วก็เอาพวกเศษขยะแล้วเสร็จแล้วถังมันจะต้องโปร่งนะครับให้อากาศผ่านได้เราเรียนรู้จากอะไรแอโรบิกต้นมันโปร่งปั๊บเนี่ยมันก็ไม่เป็นมีเทนมันก็ไม่เหม็นนะครับอันนี้ก็เป็นการพิสูจน์แล้วนะฮะต้องใช้ไบโอพลาสติกให้ถูกต้องใช้ยังไงเราไม่มีกลิ่นนะครับแล้วก็เสร็จแล้วค่อยไปรวมกันเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วก็เป็นถุงเล็กๆในแต่ละห้ามเอาไบโอพลาสติกทำถุงใหญ่ๆนะครับนะฮะที่โครงการที่ผิดพลาดมาก็คือในเรื่อง BioI Fairเพราะเขาเกิดมาแล้วไม่ได้เกิดมาทำงานหนักอย่างนี้เราไปทำถุงใหญ่ๆไม่ใช่ทำถุงเล็กๆในห้องครัวแล้วเก็บพวกอาหารเสียอาหารแล้วก็ไปรวมเป็นอย่างนี้นะครับเพราะใหญ่ๆเนี่ยปรากฏว่าเราต้องเป่าให้หนาปึ๊กเลยแล้วก็แพงด้วยใบหนึ่งได้30บาทนะซึ่งไม่ใช่นะเกิดผิดที่แล้วครับนะอันนี้ก็ฝากการวิจัยไว้ว่าพอเป่าหนาปั๊บมันสลายไม่ได้ครับยากด้วยนะอันนี้ก็เป็นปัญหามันต้องในทั่วโลกจะใช้ถุงขยะที่เป็นไบโอพลาสติกจะเป็นถุงใบเล็กนะครับถุงเท่ากับถุงก๊อกเก็บแล้วก็เป็นชิ้นเล็กๆก็รวบรวมเป็นอย่างนี้ไป
นะแล้วก็ออกมาเป็นคอมโพสต์เอาละผมจะไปถึงเรื่องนี้ครับที่กิจพูดถึงง่ายๆนะครับก็คือเรื่องของแอโรบิกถ้าเราปล่อยอากาศเข้าไปในกองขยะมันก็เป็นแอโรบิกมันจะเป็นน้ำคาร์บอนไดออกไซด์ปาร์มาสนะถ้าเบื่อเป็นบังคับมันไม่ให้มีอากาศเข้าไปมันก็จับตัวมันเองซีกับเอชกลายเป็นมีเทนกลายเป็นบาวแก๊สอันนี้เรื่องธรรมดาอันนี้ก็จะมีกลิ่นด้วยนะครับผมไปถึงเรื่องกรีนพลาสติกนะครับอันนี้ก็ปัจจุบันมีมาถึงเรื่อยๆแล้วครับมาถึง PP LDP HD มีหมดแล้วนะครับมีหมดเลยนะในแต่ละตันของพวกนี้เมื่อกี้พูดถึงคาร์บอนเครดิตใช่ไหมจะติดปลายนวมว่า2ตันครึ่งของคาร์บอนซึ่งสามารถขายได้นะครับคาร์บอนเครดิตอย่างน้อยนะครับและ PET ตอนนี้ประมาณ 30% นะฮะอีกหน่อยจะเป็น 100% กรีนอะไรที่เป็นกรีนเนี่ยจะมี 2.5 ตันตลอดตัวนี้ก็ยักษ์ใหญ่ของบราซิลทำแล้วนะครับนะฮะมีในปีนี้ประมาณ1ล้านตันในการทำกรีน PE นะครับมีหลายๆแห่งที่ทำกันละแล้วก็มีโรงงานอันนี้อันนี้ผ่านนะครับตัวนี้เป็นของโคกนะครับเขาในปี2020เนี่ยไม่ใช่2ล้านล้านเนี่ยมันบ้านเราทุกคนเอ็นไปที่2020โคกบอกว่าจะต้องเป็นกรีน PET 100% ไม่ใช่30-70นะครับเขาเรียกว่าพลานบาโทนะครับแล้วก็เชียร์ให้ทุกๆคนหันมาสู่ทางนี้แล้วก็สามารถรีไซเคิลได้ bottle to bottle หรือ bottle to answer นะฮะทำได้นะครับทำไมถึงตรงเกือบขวดโคกเพราะว่าพอรีไซเคิลแล้วมันสีมันไม่ค่อยสวยเพราะใส่โคกลงไปดำๆมองไม่เห็นครับอันนี้เป็นเทคนิคทางมาร์เก็ตติ้งนะครับนะเพราะมันมีอะไรซ่อนๆอยู่ครับอันนี้ก็ฝากไว้นะรูปร่างโมเลกุลคนนี้ 30% อันนี้แต่ปิโตรเลียมอันนี้เป็นกรีน PE นะฮะก็คือเพชรปัจจุบันมี30เป็นโคกในอนาคตปี2020จะเป็นทั้งหมดเป็นกรีนหมดนะครับอันนี้คือความหวังของเรานะครับซึ่งทำได้รีบๆครับ Mtech รีบทำครับผมเชียร์อาจารย์กฤษดานำทีมทำตรงนี้เลยนะฮะ Green PET นะครับซึ่งก็ต้องเริ่มจาก Green PE ก่อนนะฮะแล้วค่อยไปกินแล้วเรื่องของ PLA ถึงจุดแล้วพอแล้วตอนนี้ทำเรื่องของ Convert เก่งๆยังไงทำให้ถูกๆยังไงยัดไส้ยังไงทำพวกนี้ฮะนะครับอย่าไปทำอะไรอย่างอื่นได้แล้วแล้วรีบทำตัวนี้ไม่ต้องไปง้อ structure ของระบบของทางประเทศนะครับไปได้เองไม่ต้องไปง้อนะครับเอาล่ะทีนี้เราประกาศจะง้อนี้ 5,000 ล้านใบนี่สามารถเซฟคาร์บอนไดออกไซด์ไปได้27ล้านตันนะครับ17ล้านตันมหาศาลนะครับครับอันนี้ก็ผมก็ผ่านไปนะครับผมจะเข้าไปสู่เรื่องของตัวตลาดในประเทศนะฮะผมสำรวจแล้วอย่างน้อย 200,000 ตันทันทีเลยครับปัจจุบันทั้ง hot feeling hot feel กับตัวที่เป็นส่วนใหญ่จะใช้ hot feel ฮะตัวที่เป็น cold feel นี่ใช้กับ PLA ได้ซึ่งผมสั่งจะทำอยู่นะครับตัวนี้ผมจะพูดถึงเรื่องการรับผิดชอบต่อสังคมของหลายๆประเทศทั้งญี่ปุ่นเนี่ยหายไปสิ่งหนึ่งเนี่ยต้อง reverse logistics ต้องเอากลับคืนมาด้วยนะครับที่ยุโรปเวลาเอาขวดไปทุกคนเอาขวดคืนรับขวดคืนต้องรับผิดชอบสิ่งที่คุณผลิตมาต้องคืนเพราะในประเทศในทั่วไปมีไดเรกคือตัวเมกเกอร์นี่คืนเองอินไดเรกก็คือตัวมูนิซิโปทำหรือเทิร์ดปาร์ตี้พวกรีไซเคิลแพลนท์ทำนะครับอันนี้เราเรียกว่าออวินโมเดลนะครับอันนี้ทำอะไรให้ลดโลกร้อนกับทำให้รักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนแก้ปัญหาตรงนี้นะครับสิ่งที่ผมจะผู้ใช้เวลาหน่อยนะครับมีเพลเยอร์ทั้งหมด6เพลเยอร์ตัวนี้ต้องงอฮะทีนี้สิ่งที่งอนี่ไม่ยากฮะคือภาครัฐเนี่ยนายกต้องเป็นประธานนะฮะเป็นก็ฝันไปเถอะนะเต็มไม่ใช่ฮะนะอยู่ที่พวกเรานั่นรีบๆ Mtech ทำสมุดปกขาวชื่นไปที่นายกนะผมไม่เล็กผมไม่มีคอปปี้ไรต์ตรงนี้ฮะเสนอไปคือทั้งหมด6เพลเยอร์เนี่ยผู้ที่ผลิตเม็ดผู้ที่ใช้ซูเปอร์เมนบิ๊กซีผู้ที่เป็นแม่บ้านผู้ที่เป็นรีไซเคิลพลันผู้ที่เป็นปตท.นะแล้วก็ภาครัฐ6อันนี้ต้องทำงานพร้อมกันเราเรียกว่าบูรณาการนะฮะนี่ทำอะไรได้อะเขาได้บีวายแล้วเท่านั้นไม่พอครับ
ปัจจุบันเอาอีก 2% ซอฟโลนก็ไม่พอครับเพราะว่าในต่างประเทศนี่1กิโลของ PE นะครับนะในยุโรปนะชาร์จ Ecotec 1ยูโร50บาทเพราะฉะนั้นควรจะได้แอดเดอร์50บาทต่อกิโลนะครับแล้วก็เราคิดกลับกันนะท่านบางเมืองไทยนี่ไปเก็บเพิ่มนี่ไม่ดีอ่ะเพราะ TMC ก็ได้จัดการเรียบร้อยแล้วห้ามเก็บเพิ่มใช่ไหมถ้าเราชนะมาแล้วก็คือจัดตั้ง TMC ขึ้นนะครับไม่ใช่ไปเก็บ Ecotec ก็คืออะไรที่ทำดีต้องให้เขาเป็นแอดเดอร์เพราะตัวนี้มีดีกาอยู่แล้วถ้าไม่มีดีกาก็พลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์ให้แอดเดอร์12บาท8บาทใช่ไหมเรามีดีกาใช่แบบดีกาเขาทำเพื่ออะไรครับเพื่อสิ่งแวดล้อมอันนี้เราก็ทำเพื่อสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นไม่ได้ขัดกันนะครับนะก็สามารถคุยกันได้นะครับอันต่อไปก็คือ Bioplastic Resin Price รับรองจะลดลงนะลดลงให้มัน reasonable ให้มันไม่ต่างกันประมาณ 2-3 เท่าตัวปัจจุบันใครๆอยากซื้อฮะใหญ่ใช่แต่บอกว่าต่างกัน3เท่าตัวก็ว่าโอเคคอยไว้ก่อนอีกสัก40ปีอาจจะ20ปีเพื่อเราทำไปทำไมอ่ะเราทำไปเพื่อส่งออกอย่างเดียวก็โอเคแต่สิ่งที่เราอยากจะให้คนไทยได้ชื่นชมการ product ตัวนี้ซึ่งเป็นคนไทยเราควรจะเปลี่ยนแปลงแนวคิดของเรา mentality ของเราการใช้ให้ถูกการใช้ให้เป็นของเรานะครับเรื่องของซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับก็สามารถไปหักภาษีได้ 2-3 เท่าตัวอันนี้ก็มีดีกาอยู่แล้วการที่เป็นนักธุรกิจบริจาคเพื่อสังคมเขาให้หักภาษีได้ครับนะเอาตัวนั้นหัก2ตัวนี้ก็เหมือนกันทำเพื่อสังคมป่ะสังคมที่ดีขึ้นนะฮะเขาซื้อไบโอพลาสติกก็ทำเพื่อสังคมที่ดีขึ้นทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นทำให้โรคภัยไข้เจ็บน้อยลงทรัพยากรไอ้งบประมาณไปใช้กับสาธารณสุขก็ไม่ต้องถล่มทลายทุกปีนะฮะอันนี้ก็ควรจะใช้เพื่อสังคมควรจะได้อนุญาตให้เขาทำก็ผู้ใช้ก็ได้มีส่วนลดก็จะซื้อแพงหน่อยแต่ไปตัดค่าใช้จ่ายได้สองสามเท่าตัวแล้วแต่อันต่อไปก็เป็นตัวที่สามารถเซฟอะไรฮะเซฟที่แจกถุงไปเนี่ย 5,000 ล้านใบผมถามบิ๊กซีถามว่าคุณเอาไหมเขาเอามาเลยแต่ไม่ใช่บิ๊กซีทำคนเดียวแล้วกทม.ครับถุงผ้าหน้าใช้ทำแต่ละคนทำครบวงจรแต่ไม่ได้ผลนะเพราะทำทีละแปะมันต้องทำพร้อมกันผมต้องใช้คำว่าบูรณาการอาจารย์วรรณนีเป็นคนบัญญัติศัพท์นี้นะบูรณาการต้องทำพร้อมกันนะไม่ใช่ทำคนละแปะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมก็ยืมมาใช้นะจ๊ะก็ตรงนี้นะจะต้องลดไปตั้ง 5,000 ล้านขอให้ใบละบาทเดียวได้ผมบางใบใหญ่บางใบเล็กซื้อไป 5,000 ล้านบิ๊กซีเขาว่าเอาเลยครับนะแล้วเปลี่ยนนิสัยของผู้ช้อปปิ้งนะครับเปลี่ยนใหม่เขาถ้าเผื่อเอาถุงมาเองจะเป็นถุงผ้าหรือถุงพลาสติกก็ได้เอามาเองก็สามารถลดพอยต์ให้กี่เปอร์เซ็นต์ลดใช่ป่ะถ้าค่าใช้จ่ายเรา 5% ก็ลดให้ 3% ก็ยังเซฟไปอีก 2% บิ๊กซีก็จะเอานะครับแล้วแม่บ้านก็ได้ส่วนลดไปแม่บ้านก็ขยันตอนแรกๆอาจจะไม่ชินนะครับไปถึงที่นั่นก็ลืมเอาเราก็ยังแจกอยู่ครับให้เขาแต่รับรองภายในปีเดียวหลังจากนั้นครับไม่มีใครจะมาขอถุงขออีกใบสิขออีกสองใบสิแล้วเสร็จแล้วไปอุดอยู่ที่ไหนครับตอนที่น้ำท่วมเนี่ยไอ้ท่อที่สูบน้ำอ่ะมีแต่ถุงพลาสติกเพราะเราใช้ไม่เป็นไงก็ใช้ไม่ถูกต้องนะฮะอันนี้ก็ฝากไว้ว่าตรงนี้ต้องเปลี่ยน mentality การคิดแล้ว mindset ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับทำไงตรงนี้ต้องประชาสัมพันธ์ไปแล้วแม่บ้านก็จะต้อง join domestic separation ก็คือการแยกขยะอย่างจริงจัง join แล้วได้อะไรทุกวันนี้นะเราให้โรงเรียนหลายๆโรงเรียนเด็กๆโอ้ยแยกขยะดีใจใหญ่แยกพอกทมถึงเทปุ้มปนกันหมดเด็กก็ต้องไอ้ยาแล้วเด็กทำไมเขาท้อใจหมดเด็กเขารู้เรื่องแต่ไม่ได้ทำบูรณาการไงที่ผมว่าคือกทม.ส่วนกทม.หน้าบ้านหน้ามองเดี๋ยวเขาทำด้วยคนนี้ก็ทำว่าแยกขยะแล้วเสร็จแล้วมันก็ไม่ได้ทำอะไรกันก็คือมารวมเทรวมกันเด็กก็ใจหายหมดนะเราก็สอนเด็กไม่ได้นะต่อไปนะครับก็ถ้าเผื่อเขาแยกขยะดีเขาจะได้โทเก้นในที่คืออะไรกทม.จะได้ของเยอะเลยดีๆเลยก็คือให้เขามีถุง3ใบแล้วก็ให้ถุงอีก2ใบไปช้อปปิ้งถุงที่ตะกี้บอกถือไปเองไปช้อปปิ้งนะก็มาจากกทม.ให้นะครับเพราะว่ากทม.จะได้มหาศาลผมจะดีดตัวเลขให้ดูแล้วก็ถ้าเผื่อยังไงทาง M-Tech ไปคอนเฟิร์มได้ตรงนี้ผมจะไปอย่างรวดเร็วนะครับ
ันนี้ก็แจกถุงให้นะครับไปเก็บขยะแล้วก็แจกถุงให้ไปใส่พลาสติกชีวภาพแล้วก็มาเก็บนะครับเก็บไปสักพักหนึ่งนะครับกทม.ก็สามารถที่จะอันนี้ housewife ก่อนนะฮะตามแม่บ้านเนี่ยก็ไปช้อปปิ้งก็เอาถุงกทม.ไปก็ได้ส่วนลดก็ดีใจนะครับเพราะฉะนั้นเขาทำงานเขาได้ของตอบแทนไปเขาก็โอเควินแล้วสายที่สองคนวินหมดแล้วฮะทีนี้วินอันที่สามนะฮะกทม.ได้อะไรฮะได้คลีนพลาสติกที่คอนเวนชั่นแนลที่ดีขึ้นเพราะแทนที่จะขายเป็นไอ้เศษขยะไปเผากิโล60ตังค์ตอนนี้ไม่ต่ำกว่า2บาทนะครับไม่ต่ำกว่า2บาทเพิ่มมูลค่าขึ้นแน่นอนแล้วก็ได้ตัวปุ๋ยไปใช้ก็จะสามารถที่จะลดการนำเข้าปุ๋ยปีละแสนล้านนะให้เหลือสักหมื่นล้านก็พอเอาไปแบบที่ไปแค่กระตุ้นนะเราใช้ปุ๋ยแน่นอนเพราะที่แล้วมาเราไม่สามารถทำได้เพราะเศษขยะอินทรีย์นี่ไปใส่ถุงพลาสติกเสร็จแล้วก็ดึงออกมาใหม่แล้วก็ถุงพลาสติกเอาไปเผาทิ้งก็ต่อไปนี้คือทั้งถุงพลาสติกไบโอพร้อมกันเลยผลก็ไปสลายพร้อมกันได้อันต่อไปนะครับก็จะหลังจากมีเรคคอร์ดแล้วนะฮะกทม.เริ่มที่จะฉลาดขึ้นไม่จำเป็นต้องไปเก็บขยะเองฮะประมูลครับให้บริษัทรีไซเคิลไปเก็บขยะให้มันปีนึงคุณจ่ายมา2ล้าน3ล้านกทม.ลดคอสลงอีกอันนี้ผมใช้หลักวิชาการโลจิสติกมาใช้นะครับนะไม่ใช่ไปเที่ยวไปเที่ยวมากทม.รับมาทางรีไซเคิลรับไปไม่ใช่คุณไปรับเองเลยแต่ปีนึงคุณจ่ายผมกี่ล้านก็จบนะกทม.ก็สามารถที่จะประมูลไปได้ลดคอสลงไปนะครับอันต่อไปก็คือเรื่องของกทม.เซฟคอสนะครับอันต่อไปกทม.ก็จะสามารถที่จะลดการเผาขยะเพราะหลายๆครั้งตอนนี้กำลังติดตั้งเตาเผากันพึบนะครับซึ่งเป็นมลภาวะแน่นอนสร้างมลภาวะแล้วก็เตรียมงบประมาณแผ่นดินให้กับสาธารณสุขให้มากขึ้นเพราะเราจะสูดอากาศที่ไม่ดีเข้าไปนะฮะเริ่มอันต่อไปอันนี้ก็เป็นกทม.ต้องให้ถุงที่คอมมิตไว้ให้กับแม่บ้านเพราะแม่บ้านก็ไปช้อปปิ้งใส่ถุงขยะเรียบร้อยแยกให้เรียบร้อยถุงขยะนี่มีทริคนะครับใส่ไปหนึ่งใส่กระดาษไปหนึ่งใส่แก้วไปหนึ่งใส่กระป๋องนะไว้ในบ้านนะครับเดือนนึงมาเก็บทีนึงเพราะแม่บ้านจะเก็บอย่างสะอาดนะฮะทั้งจะไม่เหม็นแล้วก็ที่เหม็นๆเนี่ยไว้หน้าบ้านนะพี่ฝาปิดก็คือเป็นขยะอินทรีย์อันนั้นเขาจะมาเก็บทุก2วันนะครับซึ่งเอาไปลงปุ๋ยอันนี้ถ้าแยกอย่างนี้ถูกอันนี้ต้องใช้อะไรรีไซเคิลพลาสติกก็จะได้ของดีของมีราคานะฮะแล้วก็สามารถจะปูนได้นะฮะสิ่งที่สำคัญคือรัฐบาลเนี่ยเซฟคอสปี13บิลเลียนยูเอสดอลลาร์ในการนำเข้านะฮะนำเข้าถุงปุ๋ยเคมีนะครับเซฟอีกอันหนึ่งเซฟตัวพับบิคเฮลส์ก็คือสาธารณสุขลดมหาศาลเลยเพราะคนเป็นโรคภัยไข้เจ็บน้อยลงนะฮะอันนี้ก็ต้องให้แอดเดอร์ให้กับคนที่เป็นทำงานโรงงานพลาสติกแล้วก็ให้ลดคนที่ใช้ให้ลดให้เขาไปตัดภาษีได้นะครับลดค่าใช้จ่ายสองสามเท่าตัวแล้วแต่นะฮะไปศึกษากันแล้วก็ต้องมีการแคมเปญอย่างแข่งขันให้ทุกคนทำพร้อมกันผ่านอะไรครับผ่านมีเดียครับเราใช้สื่อน้อยมากผมคุยกับกสทช.ว่าคุณเอาใช้ในทั้งเชิงพาณิชย์อย่างเดียวไม่พอเพื่อเป็นทรัพย์สมบัติของชาติต้องใช้ในการสื่อให้ความรู้เขาสิครับนะฮะเพราะฉะนั้นทุกช่องของทีวีขอ1นาทีเพื่อ CSR ครับ1นาทีเพื่อชีวิตสร้างสรรค์นะฮะขณะที่ดูละครมันอยู่ก็มี1นาทีเบอร์พลาสติกยังไงกันนี่แหละต้องแทรกตรงนี้ไม่ใช่เอา1นาทีไปอยู่เที่ยงคืนไม่ใช่นะแต่จะเป็นกฎหมายเลยนะครับอันนี้ก็ได้พยายามคุยกับทางนั้นแล้วอันนี้เราก็จะได้ทุกคนจะและการอบรมตรงนี้เป็นวิทยุก็จะเป็นสปอตนะครับการใช้พลาสติกให้ถูกต้องไงไม่ใช่เหมือนเมื่อกี้ที่ผมบอกเอาเต้าหวยแซ่แล้วเอาถุงเกี่ยวอันพวกนี้ต้องมาสื่อฮะพันเอ็มเทคเตรียมทำผลิตพวกนี้เป็นวิทยาทานให้กับสังคมได้นะครับอันนี้ก็น่าสนใจก็จะสื่ออะไรสื่อ education การรับผิดชอบสังคมเป็นไงการแยกขยะยังไงแล้วก็การใช้พลาสติกให้เป็นให้ maximization ยังไงนะครับแล้วก็การบอกพลาสติกนี้มีอะไรให้ครับรู้นะครับแล้วก็การที่จะ go green นี่สามอาคืออะไรนะฮะพวกที่ต้องเวียนอยู่เรื่อยๆครับไม่ใช่ป๊อปเดียวแล้วหายไปเวียนดูเรื่อยๆเป็นสปอร์ตเวียนอยู่เรื่อยๆนะฮะเราได้เรียนรู้สื่อนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะที่เราทะเลาะกันนี่ไม่ว่าเสื้อสีอะไรทะเลาะเพราะสื่อนะแต่เราใช้ทางที่ปิดทำไมไม่ใช้สื่อมาทางนี้นะครับ
ให้ประชาชนมีความรู้ทางด้านนี้แล้วจะไม่ใช่รับรองความเป็นชายแค่วันแต่งงานวันเดียวนะครับไม่ใช่เงี้ยนะฮะก็นี่ก็ฝากไว้อย่างเช่นเรื่องของ natural resource นะฮะเรื่องของการที่จะเข้าใจเรื่องของประชาธิปไตยไงไม่ใช่การเลือกตั้งเลือกตั้งแค่ส่วนเดียวของประชาธิปไตยนะฮะยังไงผู้นี้การที่จะเลือกตั้งให้มีจริยธรรมยังไงผู้นี้ต้องสอนหมดอ่ะผมไม่ถึงว่าไม่ใช่เฉพาะพลาสติกอย่างเดียวทุกอย่างเลยนะเกี่ยวกับเรื่องนี้การที่เซฟเงินยังไงการที่จะประกันชีวิตยังไงนะฮะลองเทิร์นเซฟยังไงเราไม่ได้สื่อไม่ได้สอนนะพวกนี้ทั้งหมดจะสามารถร่วมมือได้อันนี้จุฬาอาจจะเป็นเจ้าภาพก็ได้เพราะจุฬามีมีมีเดียมีสื่อนะที่อภิปรายนะครับก็ฝากตรงนี้นะครับเอาไปศึกษาได้นะครับผมก็จะผ่านไปอย่างรวดเร็วครับถ้ามีอะไรก็ผมผ่านไปแล้วก็คือสิ่งที่เราใส่ไปแล้วตะกี้พูดไปแล้วฮะประมาณ100ล้านนะครับแล้วก็แล็บก็พร้อมแล้วแล้วก็มีโลโก้แล้วก็ฝากไว้ว่าก็สิ่งที่สำคัญก็คือถุงอย่าไปทำดินสออย่าไปทำของ durable พวก returnable vessel ห้ามทำนะครับถ้าเป็น compostable plastic เพราะว่าตัวพลาสติกธรรมดาทำได้ดีกว่าแต่เราต้องดูเอาตัวที่พลาสติกธรรมดาทำไม่ได้ดีแล้วเราไปทำนะครับก็อย่างที่อาจารย์วันนี้นะครับทำอยู่ก็คือพวกฟู้ดนะฮะอันนี้ก็ถุงเกี่ยวกับถุงอะไรถุงพ่อชำนะพวกนี้ไม่ต้องไปง้อระบบเพราะมันฝังเข้าไปดินนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับก็มีการตื่นตัวนะครับจากการนำร่องกันทั่วประเทศนะครับเรื่องของโลคาร์บอนโซไซตี้หรือคาร์บอนต่ำนะฮะอันนี้ก็มีการเดินลงครับก็ฝากไว้แค่นี้สิ่งที่เราจะได้อันนี้เยอะแยะเลยนะครับผมสรุปไว้ก็ใครจะมีอะไรถามผมได้เราลดปีละเท่ากี่สิบล้านกี่ล้านเนี่ยลดได้หมดนะครับก็ติดต่อผมได้นะครับตรงนี้ครับเว็บไซต์ในอีเมลนะครับขอบคุณมากครับ